ไม่อยากอยู่แบบยับยับรู้ตัวว่าแก่ก็เลยรีบมาทำเลยเชื่อลำไยผสมเพชรค่ะมาจากประเทศสวีเดนคือก็ไม่ต้องรอให้ใครทักค่ะเพราะว่าเราส่องกระจกเราก็ดูก็เห็นเราอายุเยอะมีรอยเหี่ยวย่นนู่นนี่นั่นก็เลยอยากมาทำให้ดูดี17วันใครจะเชื่อคะว่ายุบโหนกแก้มดึงหน้าทำพร้อมกันและไม่เป็นอะไรเลยยุบโหนกแก้มหลายๆคนอยากรู้มันเป็นงานกระดูกมันเป็นงานศัลยกรรมที่ใหญ่มากเลยนะคะมันเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บหลายๆคนเขาไม่เชื่อได้กินยาแก้ปวดบ้างไหมคะเอายากลับบ้านมาได้ทานไหมทานแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวส่วนตัวเขาเองเขายังไม่ทราบเลยว่าผ่าตัดยุบโหนกแก้มเนี่ยผ่าตัดที่ไหนแผลอยู่ที่ไหนเฉลยให้เอาไหมผ่าตัดในช่วงปากหมดเลยตอนนี้คุณพี่หลับอยู่ก็พอใจค่ะพอใจมากอันนั้นไม่อยากรู้จักเลยค่ะแตกต่างกันมากค่ะใครก็ไม่รู้ฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ประเทศหลายๆประเทศนะคะคนไทยอ่ะถ้าใครอยากสวยก็มาที่นี่นะคะดร.เซปิงค่ะ